เจ้าละม,มุดฮะช้างป่าเจ้าถิ่นที่ออกหากินในพื้นที่ตำบลทุ่งโพที่ประจินบุรีเหมือนกันไปทําร้ายคุณทองบุตรชัยเฉลิมครับแกอายุ68ปีแล้วนะชาวบ้านที่ทุ่งแฝกบาดเจ็บเลยแต่ก็รอดตายมาได้เพราะว่าแกบอกแกแกล้งตาย<อ>เหอมอือนไปเจอหมีเนาะ<อ>หมีจะพุ่งมาทำร้ายแกล้งตายปับ๊บมันดมๆแล้วก็ไปอ่ะใช่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่มีใครพิสูจน์เลยเนาะตะกะนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันรอดใ้เออ รอดใช่ไหมเออรอดแต่แกก็รอดมาได้แกก็เจ็บหนักอยู่นะแกแกล้งตายฮะแกนิง่งๆอย่างเงี้ยล่าสุดมีรายงานบอกว่าเจ้าละมุดช้างตัวดังกล่าวเนี่ยออกมาหากินอีกรอบละเข้าไปในสวนของชาวบ,บ้านห่างจากบ้านของคุณทองบุตรที่เคยถูกละมุดท,ทาร้ายประมาณ5 0 0เมตรเท่านั้นเองแล้วจากการติดตามเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าอีเจ้าละมุดเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในรัศมี2กิโลเมตรฮะมันลัดเลาะริมถนนสาย304เจ้าหน้าที่จิตอาสาต้องไปดูแลคอยผลักดันไม่ให้มันมาอยู่ใกล้กับชุมชน โดยหากพบว่าไอ้ละมุดมันเดินมาใกล้บ้านเรือนก็ต้องจุดประทัดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี้ยให้มันหนีตกใจแล้วก็ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเข้าป่าไปฮะเนี่ยรีบเสิร์ชข้อมูลอย่างไวเลยนะเขาบอกเจอหมีให้แกล้งตายเนี่ยเป็นความรู้ที่ผิดนะเออเพราะหมีตาไม่ดีแต่จมูกมันดีดีกว่าหมาห้าเท่านะคะระหว่างที่เราแกล้งตายเราหยุดหายใจได้ไหมล่ะลมหายใจเรามันมีกลิ่นไงคือถ้าหนีช้างเขาบอกต้องวิ่งซิกแซ เพราะกว่ามันชะเอี้ยวตัวหาเราเนี่ยมัน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 ต้องใช้รัศมีการตีโค้งอ่ะค่อนข้างเยอะในตัวมันใหญ่ถ่านในช่วงวิกฤตนะเราจะมีพลังมหาศาลมากเลยจากที่เคยขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันจะขึ้นได้นะวิ่งไม่เร็วมันจะเร็วอ่ะเจอหมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายทําไมนะแกล้งเมาไม่ใช่อะไรข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม